สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัคร TikTok นะครับที่หลายๆท่านนะครับติดปัญหาก็คือสมัคร TikTok ไม่ได้ที่ผมเคยสอนวิดีโอก่อนหน้านั้นไปนะครับถ้าใครมาเจอวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นนะครับลองมาสมัครผ่านเบราว์เซอร์ดูนะครับเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับหรือทุกท่านนะครับมีเบราว์เซอร์ Google Chrome แน่นอนแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็ไปที่ Play Store หรือ App Store นะครับไปดาวน์โหลด Google Chrome มานะครับผมแล้วก็ติดตั้งแล้วก็มาที่หน้า Google นะครับแล้วพอมาที่หน้า Google เสร็จแล้วก็มาสมัคร TikTok เห็นไหมครับมาพิมพ์คำว่าสมัคร TikTok นะครับแล้วคราวนี้ให้เราเลื่อนลงมานะครับอันแรกไม่ใช่นะครับอันแรกคือแอปพลิเคชันเราต้องมาหาคำว่า www.tiktok.com นะครับอันนี้นะครับคือเว็บไซต์ของ TikTok เขานะครับผมสามารถดาวไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับโทษทีเมื่อกี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับสังเกตนะครับการสมัครหน้าตาจะเหมือนกับทางแอปพลิเคชันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอเก่ามาแล้วนะครับแล้วสมัครผ่านแอปมันสมัครไม่ได้ลองมาผ่านเว็บนะครับเนี่ยครับ tiktok.com เห็นไหมครับวิธีการสมัครคล้ายๆกันเลยครับก็คือให้เราใช้เบอร์โทรหรืออีเมลหรือใช้ดำเนินการด้วย Facebook หรือดำเนินการด้วย Google นะครับ Google ก็คือ Gmail นั่นเองนะครับแล้วก็ดำเนินการด้วย LINE นะครับ Twitter อะไรได้หมดเลยครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ผมแนะนำนะครับถ้าใครยังไม่เคยสมัคร TikTok เลยนะครับผมแนะนำให้ลองใช้กับ Facebook จะง่ายที่สุดนะครับผมเพราะส่วนมากจะมี Facebook กันหมดนะครับโอเคในที่นี้ผมจะลองสมัครผ่าน Facebook ให้ดูนะครับต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่จะสมัครผ่าน Facebook นะครับต้องล็อกอิน Facebook ก่อนนะครับในที่นี้นะครับเราต้องจำรหัสผ่านให้ได้นะครับผมของ Facebook นะครับของ Facebook ของเรานะครับต้องจำให้ได้ถ้าใครจำไม่ได้ผมยังไม่แนะนำให้ผ่านสมัครผ่าน Facebook นะครับให้แนะนำไปสมัครผ่าน Gmail หรือเบอร์โทรแทนนะครับมันก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับในนี้ก็ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใส่รหัสละกันนะครับโอเคแล้วก็กดดำเนินการต่อพอเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นชื่อเลยครับเป็นชื่อของเว็บเป็นของ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ให้เรากดดำเนินการต่อนะครับเพื่อการยืนยันนะอันนี้คือหลักฐานนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวยืนยันว่าเรามีตัวตนนะครับโอเคหลังจากสมัครแล้วก็รอสักครู่นะครับพอขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาจะมีการใส่ให้ใส่วันเกิดเดี๋ยวผมใส่วันเกิดก่อนส่วนมากคนที่สมัครนะครับอายุน้อยๆนะครับจะมีปัญหาในการสมัครแน่นอนมันจะขึ้นแบบไม่ตามเกณฑ์ถูกไหมครับโอเคเรียบร้อยครับกดถัดไปเรียบร้อยตรงนี้ก็คือเป็นสร้างชื่อผู้ใช้งานนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะโอเคครับผมใช้เป็นชื่อเดบนุ6ละกันนะครับวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมใส่ชื่อมันเหมือนมีชื่อซ้ำนะครับเขาให้ใส่เป็นอาคะโอเคหลังจากใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกดสมัครเลยครับเขาจะขึ้นมาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถเข้า TikTok สมัคร TikTok เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปดูที่โปรไฟล์นี่ครับก็เปิด TikTok ได้เลยตรงนี้เขาก็จะวิ่งเข้ามาที่ TikTok ทันทีเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับแรกๆก็ยังไม่มีวิดีโอเนาะเพราะเรายังไม่นั้นรอให้เขารีเซ็ตเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถเข้ามาที่ TikTok เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่นี้เองก็ลองใช้ดูนะครับผมอันนี้คือวิธีการสมัคร TikTok แบบง่ายๆนะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับถ้าใครดาวเข้า TikTok ผ่านทางแอปพลิเคชันไม่ได้หรือสมัครไม่ได้ลองสมัครผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome ดูนะครับ
รับรองว่าได้ผลแน่นอนหรือถ้ายังไม่ได้อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ผมดูด้วยนะครับจะได้ทราบนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ